นี้นะครับวันนี้มาร่วมงานใส่เครื่องเพชร30 ล้านเลยใช่ค่ะวันนี้ Tiffany & Co ก็เปิดเป็นร้านแรกค่ะในเมืองไทยค่ะก็นี่มันความฝันของเด็กน้อยคนนึงนะคะที่แบบว่าอยากได้ของขวัญที่มาจากกล่องสีเขียวของ Tiffany วันนี้เลยดีใจค่ะได้มาตัดริบบิ้นค่ะวันนี้เครื่องเพชรของเนี่ยประมาณ20-30 ล้านประมาณนี้ค่ะเป็นพิงค์ไดมอนด์ซึ่งมันแพงมากใช่ว่าดูใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้หนูว่ามันเป็นเพชรแฟนซีอะค่ะเป็นสีชมพูมันเป็นอะไรที่หายากมากแล้วมันสวยแบบดีไซน์มันน่ารักกำลังดีค่ะไม่ได้ดูแบบบูมบวามากเกินไปแต่กำลังดีมีโอกาสจะได้ซื้อกลับบ้านถ่ายสวยไหมฮะโอ้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะแต่ว่าคงต้องเก็บตังค์อีกนานนะคะหรือว่าอยากจะมีตัวไหนหนูมีบอดี้การ์ดด้วยนะคะวันนี้เป็นลุงคนนึงค่ะเขาก็แบบว่าประกบหนูตลอดเลยก็เสียวๆอยู่ค่ะแบบเดินแบบนี้ตลอดเลยค่ะกลัวมันหลุดมีคอนออนคุณแม่หรือว่าคอนที่นั่นให้แบบซื้อให้อะไรอย่างนี้ครับอุ๊ยราคาขนาดนี้หนูจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยค่ะคือถ้าขอจริงๆขอแม่อาจจะเริ่มต้นแบบว่าเพชรเล็กๆกว่านี้ใช่ค่ะก็Tiffany & Co เปิดที่ Emporium นะคะเป็นร้านแรกค่ะก็เป็นแบบว่าเป็นของขวัญที่น่าจะแบบว่ามีความหมายมากๆค่ะอยากให้หนุ่มๆซื้อให้สาวๆเยอะๆหรือว่าสาวๆมาซื้อกันเองก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็วันที่8ตุลานี้รับปริญญาค่ะก็ไปซ้อมมาครั้งนึงแล้วค่ะแล้วมันยากกว่าที่คิดเยอะมากเพราะมันต้องแบบว่าเดินเป็นสเต็ปคอนไซบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันค่ะตื่นเต้นไหมคะใกล้วันจริงแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะหนูว่าหนูต้องมือสั่นแน่เลยตอนที่รับใช่เขียนยงโอเคไหมคะได้เขียนยงไหมหนูได้3กว่าค่ะมีชวนที่ระดมเด็ดจ้าจริงๆหนูชวนทุกคนเลยค่ะชวนทุกคนที่ว่างค่ะไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างเตรียมซื้อของขวัญให้ตัวเองยังคะว่าแบบอยากจะได้ซื้อแล้วค่ะซื้อหมาค่ะใช่คือตัวผู้ค่ะคือคุยกับแม่ไว้นานมากว่าแบบถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกเรียบร้อยตั้งชื่อให้ด้วยชื่อว่าพัปปาปาโลโลค่ะพัปปาปาโลโลแปลว่าอะไรมันแปลว่าลูกครึ่งในภาษาฮาวายค่ะชื่อนี้ตั้งเองค่ะตั้งเองค่ะทำอะไรยังไงคะยาย่าเป็นมอลทีสค่ะส่วนใหญ่ก็จะดูแลเองเลี้ยงเองว่าพี่เด็กช่วยดูแลด้วยเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองค่ะได้ปรึกษาก่อนหรือเปล่าจะซื้อนะจริงๆก็ปรึกษาไว้บ้างว่าแบบถ้าหนูไปเมืองนอกฝากเลี้ยงได้ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากได้มานานค่ะเหงาใช่อยากมีเพื่อนต้องหาอะไรมอทีค่ะมอทีก็ตอนแรกไม่ได้ซื้อหมามานานมากเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีความรับผิดชอบสูงพอแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรียนจบแล้ว1อย่างก็น้อยลงไปความรับผิดชอบน้อยลงไปก็น่าจะได้อยู่ค่ะมีคนรอบข้างคนที่เสร็จซื้ออะไรให้ยังค่ะยังค่ะอาจจะต้องรอวันแบบเติมจะหมดแล้วครับรู้ค่ะรู้ค่ะเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันค่ะหนูรู้ว่าเขาจะไปบวชค่ะแค่รู้วันบวชเฉยๆค่ะแต่ว่ารายละเอียดอะไรยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าที่ไหนด้วยหนูเห็นค่ะหนูมีบ้านของหนูเองหนูอยู่ที่บ้านของตัวเองค่ะใช่ค่ะคือจริงๆออกกำลังกายมันต้องไปตอนเช้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีงานที่ต้องทำแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะไปออกกำลังกายตอนเช้าใช่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันค่ะซีเรียสเหมือนกันนะคะคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่อยากบอกอธิบายอะไรกับคนที่แบบเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าก็แค่ออกกำลังกายซึ่งหนูเชื่อว่าคนที่ออกกำลังกายปกติอะค่ะเขาก็จะไปตอนเช้าอยู่แล้วเขาก็น่าจะเข้าใจตรงจุดนี้ปกติเราออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนคะต่อวันถ้าว่า
จะไปทุกวันค่ะพอเจอข่าวแบบนี้จะทำให้แบบเราระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมในการที่จะไปบ้านหาพี่ณเดชน์ถ้าจะไปไหนด้วยกันตอนเช้าอะไรอย่างนี้เหรอคะคือมันจะไปออกกำลังกายอย่างเดียวจริงๆค่ะก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะต่างคนต่างไปด้วยใช่แล้วพี่ณเดชน์อย่างที่มีคนมาแซวไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าแค่แบบว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเวลาไปออกกำลังกายกันดีกว่าไหมปัจจุบันก็ยังไปใช่ไหมคะไม่ต่างคนต่างไปค่ะใช่ก็จะเจอกันบ้างที่ปีเขาเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าทำให้เราแบบว่าไม่ต่างคนต่างไปเลยไม่ค่ะคือตอนนี้หนูถ่ายละครอีกเรื่องนึงค่ะก็เลยไม่ได้เจอกันแบบบ่อยเหมือนที่เคยใช่ต่างคนต่างไปค่ะต่างคนต่างไปค่ะใช่